วันนี้เราจะมาทำเมนูไข่กันนะคะก็จะเป็นเมนูไข่ตุ๋นแล้วก็มีเมนูไข่ต้มด้วยโดยเราจะใช้วัตถุดิบก็คือไข่4ฟองนะคะแล้วก็จะมีผักด้วยผักก็จะมีที่หั่นซอยที่จะเป็นแครอทนะคะหั่นเป็นลูกเต๋าและอันนี้ก็จะเป็นหอมหัวใหญ่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นกะหล่ำปลีก็จะหั่นซอยนะคะเพราะเราจะทำเป็นไข่ตุ๋นผักรวมนะคะแล้วที่เด็ดไปกว่านั้นคือเราจะทำ2เมนูพร้อมกันเลยโดยใช้หม้อหุงข้าวเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเล็กกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากการทำไข่ต้มก่อนนะคะใส่ไข่ต้มลงไปในน้ำเดือด2ลูกค่ะใส่ไป2ฟองเนาะลูกหรือฟองก็ได้ค่ะใส่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะตามด้วยทำไข่ตุ๋นต่ออันนี้คือเวลาโยนก็โยนระวังนะคะไม่งั้นไข่จะแตกค่ะเรามาเริ่มทำไข่ตุ๋นผักรวมกันนะคะเริ่มจากเราเอาวัตถุดิบนะคะก็จะมีแครอทอันนี้แครอทเราก็ใส่ลงไปเลยใส่แครอทแล้วก็หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ที่เราหั่นเป็นลูกเต๋ากับแครอทแล้วก็กะหล่ำปลีก็คือใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะในถ้วยอลูมิเนียมที่เราจะเอาไปนึ่งนะคะคู่กับการทำไข่ต้มพร้อมกันนะคะนี่แล้วก็ตอกไข่ลงไปนะคะอันนี้ก็อีกรูปหนึ่งใครชอบอยากจะทานไข่เยอะก็ตอกลงไปเยอะจะใช้3ใบ3ฟองหรือเท่าไหร่ก็ได้ค่ะอันนี้ใช้แค่2คนให้เข้ากันนะคะพอเราใส่ไข่ลงไปแล้วนะคะสักไข่2ฟองแล้วก็ผักที่เราหั่นรวมกันนะคะคือบางคนอาจจะเป็นผักอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะแต่นี้ที่ทำให้ดูก็จะเป็นหัวหอมใหญ่นะคะแล้วก็แครอทแล้วก็กะหล่ำปลีค่ะแล้วก็ใช้ไข่2ฟองตอกรวมกันแล้วก็คลุกให้เข้ากันแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือเราจะใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะใส่ลงไปก็ประมาณช้อนหนึ่งนะช้อนหนึ่งที่เตรียมไว้ก็ใส่ซีอิ๊วอันนี้จะเป็นซีอิ๊วขาวแล้วใส่ลงไปให้หมดเลยช้อนหนึ่งเหมือนกันค่ะแล้วก็มีเกลือนิดนึงจริงๆเกลือเนี่ยจะโรยเอาใส่ตอนต้มไข่ต้มอะค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าจะใส่เกลือลงไปเนี่ยแล้วพอสุกได้ที่เอาขึ้นแช่น้ำเย็นมันจะทำให้ปอกเปลือกไข่ที่สุกแล้วมันไม่ติดกับเนื้อไข่มันจะปอกง่ายแต่นี้ก็คือเอามาเป็นเพิ่มในทำไข่ตุ๋นนะคะให้รสชาติเข้มข้นขึ้นก็คือใส่เกลือลงไปหน่อยนึงถ้าจะใส่เป็นน้ำปลาก็ได้ค่ะหรือจะเพิ่มเติมน้ำตาลรสหวานแต่ว่าถ้าเป็นผักเนี่ยมันหวานอยู่แล้วก็ยังไม่แนะนำเดี๋ยวมันจะหวานเกินเอาค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ซึ้งอันนี้นะคะจะเป็นซึ้งของหม้อหุงข้าวคือเราดัดแปลงหม้อหุงข้าวอะค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะในหม้อหุงข้าวนี่เราก็จะมีไข่ต้มที่เราต้มไว้แล้วนะคะที่เราใส่ไปพร้อมกันแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะใส่ตัวไข่ตุ๋นลงไปด้วยคือเราทำอาหารทีเดียว2อย่างจะได้ไม่เปลือง
เวลาไม่เปลืองแก๊สไม่เปลืองไฟกินได้ทั้งไข่ต้มแล้วก็ไข่ตุ๋นพร้อมกันเลยค่ะแล้วก็ใช้ไม่ต้องใช้อะไรยุ่งยากใช้หม้อหุงข้าวนี่แหละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะปิดฝานะคะไป30นาทีตอนนี้ไข่ตุ๋นก็สุกได้ที่แล้วนะคะตอนแรกกะว่าจะตั้งไว้แค่15นาทีแต่ว่าดูแล้วมันอยู่ที่ไฟด้วยค่ะไฟหม้อข้าวมันจะเราจะกำหนดไม่ได้เนาะมันเร่งไม่ได้ก็ประมาณนี้ค่ะก็ใช้ได้ค่ะไข่ตุ๋นผักรวมนะคะใช้ได้แล้วได้ที่อันนี้อาจจะใส่ไข่น้อยไปคือใครชอบทานไข่เยอะก็ใส่เพิ่มอีกก็ได้ค่ะจาก2ฟองเป็น3ฟอง4ฟองก็ได้แล้วแต่คือจะส่วนผักเนี่ยจะเป็นผักอย่างเดียวหรือเป็นหมูอย่างอื่นเพิ่มโปรตีนก็ใส่รวมเข้าไปได้นะคะเพราะอันนี้จะมีหลักๆก็จะเป็นวิตามินที่ได้จากผักค่ะเอาละค่ะได้ที่แล้วนะคะได้ที่ละเดี๋ยวเราเตรียมยกลงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไข่ตุ๋นผักรวมกับไข่ต้มนะคะ2ลูกที่เราทำเมนูอาหารพร้อมๆกันในหม้อหุงข้าวคือไข่นี่อาจจะแตกไปลูกหนึ่งนะคะเพราะว่าเผอิญว่าโยนแรงไปหน่อยส่วนไข่ตุ๋นผักรวมนี่ก็รสชาตินี่เดี๋ยวจะชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยค่ะจะได้ความหวานของผักเป็นหลักเลยนะคะก็ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวมาลองแกะไข่ที่ต้มไปนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสรุปว่าก็ใช้เวลาประมาณ 15-30 นาทีอะค่ะแต่อันนี้ก็คือใช้เวลา30นาทีก็คือทอดไปพร้อมกันเลยอันนี้ต้มไข่ให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างข้างในเราดูข้างในเนาะก็โอเคสุกเหลืองใช้ได้ค่ะไข่มีโปรตีนนะคะมีประโยชน์แล้วเดี๋ยวเราจะทำเมนูไข่กันต่อไปคือวิธีการทำของปลาทูไรนี่ก็จะเป็นอะไรที่พยายามประหยัดเวลาประหยัดพลังงานให้มากที่สุดนะคะเรียกว่าประหยัดเงินด้วยนะคะยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องทำอะไรที่มันแบบทำเรียกว่า two in one นะคะทำสองอย่างแล้วก็จบในที่เดียวค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมีเมนูไข่อะไรน่าทานเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะคะเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะช่องปลาทูไลฟ์ค่ะขอบคุณค่ะ